ขอบคุณคุณปนัดดา นะครับมาดูกันต่อนะฮะนอกจากเรื่องของการผลิตอาหารคุณภาพที่ปลอดภัยแล้วนะครับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบสถานประกอบการทั่วไทยเดินหน้าโครงการ CPFคืนสุขผู้สูงวัยปีที่12ล่าสุดลงพื้นที่เยี่ยมลุงบุญชมที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีครับปี2565ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดกลุ่มผู้สูงวัยเหล่านี้มีทั้งที่มีรายได้เลี้ยงตัวเองมีลูกหลานดูแลและกลุ่มที่ไม่มีรายได้ไร้คนพึ่งพาสวัสดิการของรัฐทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพคนพิการถือเป็นความช่วยเหลือเพื่อยังชีพในแต่ละเดือนแต่พวกเขาก็ยังต้องการกำลังใจให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปด้วยรอยยิ้มบริษัทเนี่ยครับมีทดแทนได้มั้ยดีใจอำเภอมาเยี่ยมบ่อยทุกปีขอบคุณครับบอกปุ๊บรักกันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่รักเขาป้าไม่ทนเลี้ยงหนูอยู่ทุกวันนี้หรอกค่ะเพราะว่าตอนที่เขาได้ดีป้าไม่เคยลำบากเลยถึงเวลาเขาเจ็บเป็นเราต้องดูแลเขาลุงบุญชมแกมรำวัย64ปีชาวตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเล่าให้ฟังว่าร้อนแรมจากบุรีรัมย์บ้านเกิดมาทำงานในกรุงเทพจะได้พบกับป้าสุนีอยู่สบายคู่ทุกข์คู่ยากช่วยกันทำมาหากินด้วยการรับจ้างทั่วไปหักข้าวโพดเกี่ยวข้าวฟ่างและงานก่อสร้างกระทั่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ลุงชมกลายเป็นอัมพฤกษ์แม้จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จึงขาดรายได้มีเพียงสวัสดิการของรัฐโดยรวม 1,700 บาทและ10บาททองเท่านั้นแม้จะมีป้าสุนีคอยดูแลแต่ก็เจ็บป่วยไม่ต่างกันทั้งโรคเบาหวานต้อกระจกและเคลื่อนไหวไม่สะดวกจะไปรับจ้างอย่างแต่ก่อนก็ไม่ได้โชคดีที่มีเพื่อนบ้านให้พื้นที่สร้างบ้านโดยไม่คิดค่าเช่าและได้ CPF ส่งความช่วยเหลือให้กินอิ่มนอนหลับทุกเดือนจะมีพนักงาน CPF จิตอาสานำเงิน 2,000 บาทตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการ CPF คืนสุขผู้สูงวัยมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อใช้ดำรงชีพดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องในนามของชาวอำเภอหนองโดนนะครับอยากจะพูดแทนด้วยความจริงใจกับ CPF นะครับที่มีโครงการดีๆผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบุคคลที่ยังขาดโอกาสหลายๆด้านโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหนองโดนเนี่ยที่ CPF ดูแลอยู่เนี่ยเป็นผลตอบแทนที่จะช่วยให้คุณลุงนะครับอยู่ได้ในสังคมอย่างเท่าเทียมกันแล้วคุณลุงคุณป้าเป็นคนดีของสังคมเราคงไม่ทิ้งคนดีไว้โดดเดี่ยวนะครับในครั้งนี้ธุรกิจสุกรฟาร์มพระพุทธบาทร่วมร้อยเรียงความดีมอบเงินและผลิตภัณฑ์จาก CP และ CPF เช่นไข่ไก่สดปลอดสารข้าวสารน้ำดื่มหน้ากากอนามัยรวมทั้งผ้าห่มและชุดเครื่องนอนให้แก่คุณลุงคุณป้า CPF ตระหนักถึงค่านิยมความกตัญญูซึ่งปลูกฝังให้พนักงานตอบแทนคุณผ่านโครงการ CPFคืนสุขผู้สูงวัยมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่12ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานประกอบการไปแล้ว874รายจาก52จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสุขเติมเต็มรอยยิ้มและกำลังใจก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องกันที่เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะคะที่คุณหมอยังคงเน้นย้ำนะคะให้ประชาชนคนไทยทุกคน